ครับก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตแนะนำหน่อยนะครับทางซ้ายมือผมเนี่ยนะครับก็คือคุณวิจวัฒน์ครับคนโตนะครับเป็นประธานเทคโนโลยีและวิศวกรรมนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่บอร์ดเนี่ยเพิ่งกำหนดมาเมื่อปีที่แล้วเองนะครับขวามือสุดของผมเนี่ยผู้ชายเนี่ยนะครับก็จะเป็นรองที่ดูแลทางด้านวิศวกรรมแล้วก็นวัตกรรมแล้วก็ผู้หญิงสวยสวยของผมเนี่ยนะครับเป็นผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมนะครับซึ่งเป็นระดับผู้ช่วยกรรมการด้วยกันผมจะเรียนว่าสถาบันแห่งนี้20ปีแล้วครับเป็นสถาบันที่เราพัฒนานะครับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆมามากมายตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับก็คือการที่ทำน้ำมันไร้สารตะกั่วการทำน้ำมันที่มีโลซัลเฟอร์ลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำให้ environment ดีขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่เราพัฒนามาตั้งต้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเตาน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินนะครับและหลังจากนั้นเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ร่วมมือกับกระทรวงพลังงานครับในการทำเอาไบโอฟิวนะครับมาพัฒนาเรียกว่าเอทานอล E10 E20 E85 นะครับไบโอดีเซลก็เรียกว่า B นะครับเป็น B7 นะครับ B10 นะครับ B7 นะครับ B10 B20 นะครับก็พัฒนากันมาเพื่อช่วยให้เกษตรกรในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีตลาดนะครับแล้วก็สามารถประหยัดนะครับเงินตาต่างประเทศที่นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันดิบนะครับมาได้นะครับ B20 นี่คือมาวิจัยที่นี่ด้วยใช่ไหมคะ B20 ก็วิจัยที่นี่ด้วยครับเราก็ร่วมมือกับกระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็ร่วมมือกับอสมก.บขส.นะครับแล้วก็ทำให้เกิดผลในเรื่องของดีกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะครับก็กว่าครึ่งหนึ่งของน้ำมันปาล์มเนี่ยที่เอามาเนี่ยนะผลิตได้เนี่ยกว่าเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันเนี่ยเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ไปใช้เป็นอาหารนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ดำเนินการมาโดยตลอดใน20ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีนโยบายนะครับตามหลักเลยครับเราทำธุรกิจแบบคำนึงถึงประชาชนคือ people สิ่งแวดล้อมคือ planet นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือ prosperity คือต้องอยู่ร่วมกันได้นะครับอันนี้คือจุดที่เราทำกันมานะครับ CEO ค่ะในยุคที่เปลี่ยนผ่านพลังงานแบบนี้พลังงานใหม่ๆ disruptive เข้ามาแบบนี้เนี่ยทางปตท.คิดนวัตกรรมใหม่ๆอะไรขึ้นมาตอบโจทย์บ้างคะคือสภาวะโลกร้อนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่กดดันที่ทำให้การใช้พลังงานที่มาจาก fossilนะครับจะมีโอกาสต้องลดลงนะครับโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันเตาเป็นฟอสซิลจากถ่านหินเนี่ยมันมีประเด็นกับคุณภาพของอากาศอันนี้ก็เป็นเชิงนโยบายของประเทศที่จะต้องลดตัวเรื่องของภาวะโลกร้อนลงนะครับลดพวกกรีนเฮาส์แก๊สต่างๆอันนั้นเนี่ยก็เป็นนโยบายของกลุ่มปตท.อยู่แล้วนะครับเราก็ดำเนินการมานะครับไม่ว่าจะเป็นเอาไบโอมาใช้แล้วก็เราก็ดำเนินการมาเอาแก๊สเนี่ยมาทดแทนน้ำมันเตาในการผลิตไฟฟ้าแก๊สทดแทนถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าก็เป็นรีนิวเอเบิลมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่หยุดนิ่งครับเรามองถึงเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าเป็นเทคโนโลยีของโซล่าเทคโนโลยีของวินนะครับเทคโนโลยีของไบโอแก๊สไบโอแมสต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็ดำเนินการอยู่รวมทั้งล่าสุดเนี่ยเราก็มีสถาบันนะครับวิทยาศาสตร์เนตีร่วมกับทางด้าน GPSC ร่วมกับทางด้านสถาบันนวัตกรรมของปตท.แล้วพัฒนาเรื่องแบตเตอรี่พัฒนาเรื่อง energy storage นะครับพัฒนาเรื่องโซล่านะครับซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เองไม่ถึงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีโซล่าขนาดใหญ่บนหลังคานะครับบนหลังคาของเราเรียกว่าโพลิเมอร์โลจิสติกเรานะครับเป็นที่เก็บคลังสินค้าของเม็ดพลาสติกเราแล้วก็2เมกะวัตต์นะครับแล้วก็สามารถประหยัดนะครับแล้วก็มี energy storage นะครับโดยใช้ energy storage ของต่างประเทศก่อนนะครับในเวลานี้หลังจากนั้นเสร็จเราก็กำลังมีโครงการที่ร่วมมือกับทางด้านน้ำมันนะครับในปั๊มน้ำมันของเราเนี่ยนะครับที่เราจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเราก็จะติดโซล่าบนหลังคาปั๊มน้ำมันของเราแล้วก็ทำให้เกิดเป็นปั๊มที่เป็นสีเขียวมากขึ้นนะครับค่ะ energy storage เนี่ยตอนนี้เราเดินหน้าถึงไหนบ้างในการวิจัยนะคะการวิจัยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ทางด้านคุณรุ่นรัตน์นะครับเป็นคนตอบนะครับงานอันนี้นะครับเชิญครับในส่วนของ energy storage นะคะเราก็มีพัฒนาในด้านของแบตเตอรี่เป็นตัวแบตเตอรี่เซลล์นะคะโดยที่เรามีการดำเนินงานร่วมกับทางสถาบันวิทยาศิริเมธีในการพัฒนาวัสดุเพื่อที่จะใช้เป็นเทคโนโลยีในอนาคตนะคะ
ก็อีกอย่างหนึ่งที่เราดำเนินการอยู่ก็คือในด้านของ stationary battery อย่างที่เมื่อกี้นี้ได้นำเรียนนะคะว่าเราได้มีการพัฒนาเพื่อที่หาจุดแข็งที่เหนือกว่าคู่แข่งขันด้วยอย่างเช่นเรามี inverter ครอบคลุมอยู่ใน energy storageที่เราเห็นเป็นกล่องดำๆที่ทำทั้งเป็นทั้ง energy storage แล้วก็เป็น inverter ด้วยเลยใช่ค่ะแล้วก็มีระบบ BMS คือ battery management system เพื่อที่จะบริหารจัดการภายในเสร็จตัวนี้ถ้าเกิดมองแง่ของ commercial จริงๆในอนาคตเนี่ยจะออกมาได้เมื่อไหร่เราคาดว่าเราพยายามจะ commercial ให้ได้ภายในปีสิ้นปีนี้หรือปีหน้าค่ะคือในสเต็ปนี้เราจะดำเนินการทดลองใช้ในการใช้งานจริงก่อนที่จะนำไปสู่การขออนุญาตอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับ คือวันนี้เนี่ยนะครับในถ้าเกิดเราจะเห็นนะครับว่าวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีต่างเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลเรากำลังที่จะต้องเอาดิจิตอลมาผสมผสานกับทางด้านวัสดุผสมผสานกับด้านเทคโนโลยีการผลิตต่างๆเหล่านี้นะครับในกลุ่มเราเนี่ยเราก็เดินไปด้วยวิธีนี้แล้วก็ตอบโจทย์เรื่องของพลังงานตอบโจทย์เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็อันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องที่เรามีประธานเจ้าที่เทคโนโลยีวิศวกรรมซึ่งมาต้องดูแลเรื่องพวกนี้นะครับท่านจะเป็นประธานที่ดูแลในเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็อยากให้ท่านประธานพูดสักนิดหนึ่งให้กับท่านคุณสร้อยฟ้าหน่อยนะครับกราบขอบคุณครับโลกปัจจุบันมันเกี่ยวกับเรื่องของ disruptive นะฮะทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากนะเราเองเป็นบริษัทOil and Gasก็ถูกกระทบอันนี้เหมือนกันเราเองก็ต้องค้นหาว่าอะไรบ้างที่จะทำให้เรายั่งยืนต่อไปในอนาคตแล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องช่วยนะประเทศช่วยประชาชนแล้วก็ทำให้ environment นะฮะสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยดีนะขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราจะมุ่งเน้นแต่เรื่องของการทำธุรกิจอย่างเดียวนะครับเรามองถึงสังคมเนี่ยเป็นหลักครับคือว่าการน้ำมันปาล์มค่ะที่ทางภาครัฐให้ปตท.เข้าไปช่วยในการดิสรัปต์เนี่ยค่ะตรงนี้เรามีแนวทางมาตรการหรือยังคะว่าเราจะนำไปทำอะไรบ้างถ้าเกิดเรามองภาพให้ใหญ่ขึ้นในระดับโลกเนี่ยคนที่ประเทศที่ผลิตน้ำมันปาล์มมากที่สุดในโลกก็คืออินโดนีเซียนะครับแล้วตามมาด้วยมาเลเซียถ้าจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ย2แห่งเนี่ยผมว่ามากกว่า60ล้านตันประเทศไทยประมาณสัก2ล้านตัน2ถึง3ล้านตันต่อปีนะครับวันนี้เนี่ยประมาณถ้าเกือบ1ล้านตันเนี่ยก็มาใช้เป็นพวกไบโอฟิวนะครับการได้เอาน้ำมันปาล์มโดยส่วนใหญ่เราในประเทศไทยเนี่ยปลูกทางใต้เป็นหลักโดยเฉพาะทางกระบี่สุราษฎร์นะครับทางใต้นครศรีธรรมราชชุมพรเนี่ยแล้วตอนนี้เริ่มมีการปลูกทางภาคอีสานบ้างครับกระจายไปแต่ว่าพอน้ำมันปาล์มเนี่ยไอ้ต้นปาล์มเสร็จปั๊บมันมีทลายปาล์มก็มาบีบเขาเรียกว่าน้ำมันปาล์มดิบก็เลยว่า CPO นะครับ CPO เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นทางใต้เนี่ยก็อยู่กับใกล้กับการส่งออกอยู่แล้วซึ่งปตท.ไม่ได้เคยทำธุรกิจ CPO ไม่มีสวนปาล์มไม่มีการทำโรงงานสกัดปาล์มไม่มีถัง CPO นะครับแต่ว่าเมื่อเกษตรกรเดือดร้อนเนี่ยเราก็กำลังพิจารณาว่าเราจะซื้อ CPO มากขึ้นเพื่อไปทำ B100แล้วก็มีโอกาสก็จะส่งออก B100และอีกทีหนึ่งก็กำลังศึกษากันกับกระทรวงพลังงานกับกรมธุรกิจพลังงานในการเพิ่มไป B7 เป็น B8 B9 B10 ได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่เรามีไอเดียกันเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าผลปาล์มต่างๆจะออกมาเนี่ยจะออกมาตอนหน้าร้อนโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะพวกผลผลิตเกษตรจะออกหน้าร้อนขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราเติม B10 B9 เนี่ยถ้าในหน้าร้อนเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่ามันจะมีปัญหาตอนหน้าหนาวเท่านั้นมันจะแข็งแต่ประเทศไทยไม่เคยมีอุณหภูมิ15องศาทั้งปีถูกไหมครับเพราะเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ในประเทศไทยเฉพาะหน้าร้อนเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงสถาบันแห่งนี้ก็กำลังทำวิจัยเรื่องนี้กำลังร่วมมือกับรถปิกอัพต่างๆค่ายรถปิกอัพต่างๆมาพูดคุยหารือกันเราได้ทดสอบแล้วว่าถ้าไม่มีอุณหภูมิต่ำกว่า15องศานะครับตลอดเวลา 3-4 วันเนี่ยนะครับใช้น่าจะมีโอกาสใช้ได้สูงแต่เราก็ต้องหารือกับภาครัฐนะฮะกับคนที่เป็นคนที่ดูแลเรื่องค่ารถยนต์ให้เหมาะสมซึ่งถ้าเกิดว่าเพิ่มมาสักจาก7เป็น8จาก8เป็น9เนี่ยมันก็จะเพิ่มปริมาณที่ใช้ปาล์มมากขึ้นอย่างถาวรเป็นไปได้แค่ไหนคะ
หรือว่ามันจะช้าจะเร็วแค่ไหนเพราะว่าการเรียกร้อง B8 B9 B10 อ่ะมันก็นานแล้วแต่ว่าค่ายรถก็จะบอกแต่ว่าไม่ได้เราต้องทั้งให้สร้างความมั่นใจอันดับแรกเนี่ยเราจะเทสกับรถปิกอัพที่อยู่ในกลุ่มของปตท.ก่อนเลยนะครับแล้วก็จะเทสให้เหมือนกับที่เราเทสกสม.ก.มันมี20อันนี้แค่ B8 B9 เองนะครับแต่ถ้าเกิดเราเทสแล้วมันสามารถทำได้ทั่วประเทศก็สามารถมีผลระยะยาวได้เทสเมื่อไหร่ครับเรากำลังตัดสินใจอยู่นะครับที่จะเทสเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนกระบวนการเรื่องของเอาน้ำมันตรงนี้ไปลงที่ปั๊มที่เรารถปิกอัพเราใช้เรากำลังรวบรวมกันภายในที่หน้าเราพยายามต้องตัดสินใจเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันอย่างนี้ครับผมจะเรียนว่าคือค่ายรถกังวลเนื่องจากว่าเครื่องยนต์เรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วต้องทำให้ค่ายรถไม่กังวลนะครับไม่เพราะว่าต่างประเทศโดยเฉพาะมาเลเซียอินโดนีเซียก็เริ่มใช้เป็น B10 แล้วซีโอคะตอนนี้ปัญหาในต่างจังหวัดที่เจอมาเนี่ยคือว่าเวลามี B20 ในต่างจังหวัดรถใหญ่เติมได้รถกระบะอยากมาเติมพอจะมาเติมก็ทะเลาะกับเด็กปั๊มเพราะเด็กปั๊มบอกว่าเติมไม่ได้ตามวินัยเขาก็วินัยจ่าเลยว่าเติมได้เฉพาะรถใหญ่เท่านั้น B20 มันปัญหามันก็คือเกิดว่าคนชาวบ้านเนี่ยทะเลาะ กับเด็กปั๊มเขาอยากจะเติม B20 เพราะมันถูกกันตั้ง5 บาทแล้วเขาก็มั่นใจชาวบ้านมั่นใจเองนะโดยไม่มีใครรับรองว่ามันใช้ได้ตรงนี้สถาบันคิดยังไงกันคิดยังไงในนี้คือคิดยังไงว่าใช้คืออยากจะให้บอกชาวบ้านว่ามันกระบะทั่วไปมันใช้ได้ไหมเพราะว่าภาครัฐก็บอก B20 ใช้กับรถบรรทุกขนาดใหญ่เร่งส่งเสริมใช่ไหมคะขณะที่รถกระบะเนี่ยก็อยากจะลดต้นทุนแล้วก็จะบอกว่าต่างจังหวัดเจอกันมากปั๊มน้ำมันโดนชาวบ้านด่าจริงๆแล้วเราอยากแนะนำให้รถกระบะเนี่ยใช้ไม่เกิน B10 มากกว่านะคะคือ B20 เนี่ยเราได้ดำเนินการทดสอบแล้วก็พิสูจน์แล้วว่ามันสามารถใช้ได้กับรถใหญ่กับรถใหญ่ค่ะเราได้มีการวิ่งทดสอบรถใหญ่เนี่ยเป็นระยะทาง 100,000 กิโลเมตรแล้วก็พบว่าไม่พบปัญหาในการใช้งานค่ะแต่ว่า B20 ยังไม่เคยทดลองกับรถปิกอัพใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ปัญหาคือเขาอยากจะมาเติมกันบ้าง